ปี2565เป็นปีแห่งการฟื้นตัวของอะไรหลายๆอย่างนะครับหลังจากที่เราเจอสถานการณ์โควิด-19 มาก่อนหน้านี้แต่ขณะเดียวกันก็มีความท้าทายในเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ไทย PBS เราให้ความสำคัญและนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านนั้นสามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปี2566ที่มาถึงนี้ก็จะเป็นปีที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับและเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่คุณผู้ชมทุกท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมที่น่ารักของเราทุกๆคนประสบพบแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ